มาจ้าพี่น้องหลายคนเคยเป็นคือกันบ่เลิกงานแล้วเฝ้าปั่นจักรยานกลับบ้านขี่รถกลับบ้านหัวใจมันอยู่ครัวมื้อนี้สิเฮ็ดหยังให้ลูกกับผัวกินดี เป็นคือกันบ่มื้อนี้ก็มีพี่ๆเพิ่นอยากฮู้เนาะว่ายายเจ้าคือได้มาอยู่เบลเยียมว่าซั่นเออเอาเจ้าอยู่เบลเยียมเฮาอยู่ไสฮือว่าซั่นเพิ่นว่าเออเอาฉันยายมาอยู่เบลเยียมเนาะทุกคนเอาง่ายๆเลยฉันเป็นคนแบบบุคคลพิเศษ ฉันบ่คิดว่าฉันสิอยากมาอยู่เมืองนอกจักเม็ดทุกคนบอกกับควางแล้วว่าผิดพลาดครั้งนึงสิบ่ขอไปอยู่เมืองนอกอีกเลยเออเมื่อก่อนนี่ฉันเคยไปอยู่เมืองนอกมาแล้วฉันก็เกิดความผิดพลาดในเทคนิคฉันก็เลยขอเลิกกับไอ้อดีตเนาะแล้วก็มาอยู่เมืองไทยกะว่าสิบ่มาอีกจักเทื่อละโอ้บอกแตงโมกับหน่วยใหญ่แฮงเจาะไปมองได้ก็แตกมองหันจ้ะทุกคนค่ะนี่เห็นบ่แดงเป็นตะแสบเอาอันนั้นก็วนอยู่บอกว่าจะวนตั้งกล่องอยู่ก็ย่างวนลอง2รอบ3รอบพุ่นน่ะคือจังแกงเฮาพุ่นนี่มันจะยิกให้เออลูกก็ได้อื้อเอาอีกแล้วพี่น้องนั่นล่ะเนื่องด้วยสิฉันมาอยู่เมืองไทยแล้วฉันก็บ่อยากสิมาอยู่เมืองนอกบางคนเอ้ยเว้าไปทั่วเออได้ผัวแล้วผู้ใดสิบ่อยากมาอยู่เมืองนอกหลายคนเขาก็อยากมาตั้งรักปังทานเออค่าเงินโดนดีนู่นนั่นนี่นะว้ายสำหรับฉันกรณีพิเศษนะฉันอยู่บ้านฉันก็ค้าขายง่ายมือคือกันจ้ะพี่น้องฉันก็บ่ได้อยู่ซื่อๆจักเทื่อเออขุดกับปูนก็ไปขุดมาแล้วฉันก็เฮ็ดงานสุแนวล่ะจนคนว่าเอาทุกอย่างเลยเนาะว่าซั่นบางคนก็เว้าใส่ฉันเด้อทุกคนนั่นล่ะฉันก็พอบ้านพอกันเนาะค่ะพี่น้องฉันก็ตั้งรักปักฐานว่าสิเลี้ยงหมูเฮ็ดฟาร์มใหญ่เติบพุ่นล่ะเป็นฟาร์มส่วนบุคคลเนาะบัดนี้มันไปบ่รอดเนื่องด้วยหมูมันมีปัญหานะจ๊ะพี่น้องบัดนี้ทั้งบัดนี้ก็มีอลิซาหน่อยหมูก็มีปัญหาลูกก็สิครบ2ขวบเครื่องเข้าโรงเรียนพอบ้านเลยขอกลับมาทำงานต่อนะคะพี่น้องก็เลยนั่นล่ะก็เลยเลือกเอาลูกกับอนาคตของลูกนะคะจบอนาคตกับควางไว้ที่ฟาร์มหมูไว้ซะก่อนปิดฟาร์มหมูไว้จ้ะพี่น้องก็เลยย้ายตูดคนลูกมาพี่มองสั่นสิบ่มีเงินต่อ นั่นล่ะชีวิตฉันก็เลยต้องมาอยู่เบลเยียมจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าถามว่าฉันให้ฉันอยู่เมืองไทยบ่ฉันกับบ่ซีเรียสฉันมีการค้าการขายหาเงินอยู่ตลอดจ้ะบ่อยู่นิ่งชีวิตอยู่ซื่อๆบ่ได้ขาดเงินบ่ได้จังว่าน่ะค่ะทุกคนบัดมีลูกแล้วก็ต้องเอาลูกไปก่อนของกะควางกะจังค่อยว่ากันกลับไปกะจังเริ่มใหม่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเฮามีฟาร์มอยู่แล้วมีทักษะอยู่แล้วเพราะว่าแม่เหมียวกะมีพ่อมีความรู้ในการดูแลหมูผลิตลูกหมูขายหมูคุ้นให้วัคซีนยงยาได้เบิดซุแนวจ้ะพี่น้องเพียงแค่ว่าตอนนี้เฮาก็ต้องเลือกอนาคตลูกย้ายลูกมาทำงานพอบ้านก็กลับมาทำงานคือเก่านี่ล่ะจ้ะเป็นเหตุผลที่แม่เหมียวมาอยู่เบลเยียม